เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS r เ d i o รดิโอพอดแคสต์บรรยงสวนผพ่องจำนวนรายการจิตกริ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสืน่อวันนี้นำเรื่องแค่ไหนได้ชื่อว่าสิทธิมนุษยชนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกลับหลัง เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์สิทธิมนุษยชนประจำปีที่ชื่อว่า Right for Rights หรือเขียนเปลี่ยนโลกที่ Amnesty International ประเทศไทยระบุว่าใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อ19พฤศจิกายน2564เชิญชวนผู้สนับสนุนเขียนจดหมาย ให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งหนึ่งในสคนที่ a อม e s t y ระบุว่าถูกละเมิดในการรณรงค์ครั้งนี้ก็คือรุงปนัสยาสิทธิเจรวัฒนกุลผู้ต้องหาก้าวคดีก็ทำให้เกิดกระแสต,ต่อต้านอย่างกว้างขวางเพราะเห็นว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนรายนี้ 9ล่วงกระบวนการยุติธรรมของไทยมีการเชิญชวนลงชื่อผ่าน Change.org ขับไล่และการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อ25พฤศจิกายน2564เรียกร้องให้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ NGO รายนี้รายการทันสื่อจึงนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ มนุษยชนในโลกและในไทยรวมทั้งข้อเท็จจริงเพื่อหาคำตอบว่าไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนในมุมมองของ a อมเนสตเนี่ยที่แท้แล้วเนี่ยหรือไม่กับปรัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่หลายๆประเทศทั่วโลกร่วมลงนามเมื่อ10ธันวาคม4 9 9อันนี้อก็ไมันนี้ก็ไม่ได้นิยามคำว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื้อหาของปฏิญญาเนี่ยมีแนวคิดพื้นฐานในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ไม่แบ่งแยกแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติสีผิวเพศภาษา ศาสนาความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใดแนวนคิดพื้นฐานที่วันนี้ก็เขาก็แบ่งเป็นสกลุ่มนะครับก็คือสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยกลุ่มหนึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมคือสิทธิในการดำรงชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินความเสมอภาคความยุติธรรมและการสแสวงหาความสุขอันนี้เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิในการเมืองส่วนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมก็คือสิทธิในการศึกษาสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสำหรับสุขภาพความเป็นอยู่ของตัวเองของครอบครัวตามอัตภาาพสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่างเป็นตน้นนี้ ปรติญ,ญาสากลวิวยสิทธิมนุษยชนเนี่ยยังกล่าวถึงสิ่งที่รัฐต้องเคารพและการให้การคุ้มครอง6ด้านด้วยกันครับด้านแรกนี่ก็คือสิทธิในความปลอดภัยอันนี้ก็จะคุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรมฆาตกรรมากรรมารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทรมานการข่มขืนเป็นต้นด้านที่2นั้นเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคือ อันนี้คุ้มครองประชาชนจากการบิดเบือนระบบก,กฎหมายเช่นการจำคุกโดยไม่มีการดำเนินคดีการดำเนินคดีโดยลับการลงโทษเกินความจำเป็นด้านที่3มเป็นสิทธิในเสรีภาพอันนี้คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในเรื่องความเชื่อการแสดงความคิดเห็นการสมาคมการชุมนุม และการเคลื่อนไหวต่างๆด้านที่4เป็นสิทธิทางการเมืองนิคุ้มครองเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการกระทําต่างๆเช่นการติดต่อสื่อสารรวมกลุ่มประท้วงเลือกตั้งและการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตน้นด้านที่5เป็นสิทธิในความเสมอภาค ข้อนี้เป็นหลักประกันความเสมอภาคในการเป็นพลเมืองดีแต่ความเสมอภาคอันนี้เนี่ยเป็นความเสมอภาคทางด้านกฎหมายและการไม่เลือกปฏิบัติสุดท้ายนี่ก็คือด้านสิทธิในสวัสดิการสังคมเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและก็คุ้มครองป้องกันความยากจนและความอดอยาก อันนั้นคือเป็นหลักสากลแล้วการให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนของไทยนั้นเป็นอย่างไรเรียนคุณผู้ฟังครับว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างบางอย่างบางเรื่องเนี่ยยังละเอียดลงไปอย่างเห็นเป็นรูปธรรมด้วยซ้ำไปครับอย่างสิ่งที่ปรากฏชัดเป็นละละอักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่บัญญัติไว้ในหมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหลายมาตรานะครับก็ <c oughs> สรุปเรียนคุณผู้ฟังเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยหข้อใหญ่ด้วยกันหนึ่งก็คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองเป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว เรื่องที่ไม่ได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นเนี่ยก็มีสิทธิเสรีภาพที่กจะทําได้และก็ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพของชาวบ้านหากถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็สามารถยกเอากฎหมายข้อนี้คือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือต่อสู้คดีในศาลได้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพ จากการกระทําความผิดทางอาญาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินั่นคือข้อใหญ่ข้อที่1ที่สรุปมาข้อที่2ครับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสาภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมความเชื่อทางาศาสนาการศึกษาอบรม ือความคิดเห็นในการเมืองที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดอันนี้รัฐธรรมนูนบอกว่าทําไม่ได้ประการที่3ครับการจับกลุ่มคุมขังการค้นตัวหรือกระทําอื่นใดที่กระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายนี่ก็ทําไม่ได้เว้น แต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติประการที่4ไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ในคดีอาญาเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษา ถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดจะปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้การควบคุมหรือคุมขังให้ทําเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลบหนีคําขอประกันในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันเกินควรแก่กรณีมิได้การไม่ให้ประกันตัว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติประการที่5ครับการยำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นจะกระทํามิดได้เวน้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐย้ำครับ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อกุ้มครองสิทธิ์หรือเสรีภาพของคนอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนข้อ5นี้สำคัญครับแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงหมดข้อหอีกข้อหนึ่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธย้ำว่าเสรีภาพในการชุมนุม โดยสง,งบและปราศจ,จากอาวุธเว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะความสง,งบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นทั้งหมดเนี่ยหข้อที่สรุปมาจากรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนทั้งที่เป็นปฏิญญาสากลซึ่งไทยเนี่ยร่วมให้จัตยาบัแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็มาถึงประเด็นที่ทำให้เกิดการต่อต้านองค์กรพัฒนาเอกชนรายนี้เปลี่ยนลิโครสาร ผู้มนวยการ a อ n e s t y International ประเทศไทยเมื่อ19พฤศจิกายน2564เปิดเผยบนเพจขององค์กรของแห่งนี้ถึงการเชิญชวนให้เขียนจดหมายถึงผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือครอบครัวโดยตรงเพื่อให้รับรู้ว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังและยังเชิญชวนให้เขียนจดหมายถึงผู้มีอำนาจให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน แล้วนำความยุติธรรมมาสู่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นการรณรงค์เพื่อสื่อข้อความไปชั่วโลกว่าประชาชนพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับการใช้อำนาจอย่างมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไดก็ตามซึ่งรุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลคือหนึ่งในสี่คนที่ a อมเนส y ีใช้รณรงค์ ได้กล่าวถึงรุ่งปนัสยาว่าจากเด็กขี้อายและเงียบขรึมมาเป็นแการนำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่อาจถูกจำคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบเพื่อคัดค้านการนำกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาใช้ปิดปากผู้วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ทำให้รุ้ง ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำในเดือนมีนาคม2 5 6 4โดยไม่ได้รับการประกันตัวจึงอดอาหารประท้วงในเรือนจำา38วันเมื่อจะรับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็ต้องถูกคุมขังอีกครั้งจากกรณีใส่ครอบช็อปเดินห้างและยังต้องเผชิญกับข้อหาอีกมากมายซึ่งอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิด ครับก่อนหน้านี้แอมเนสตี้โดยปีนุชโคสารผู้อำนวยการเมื่อ14สิงหาคม2563ได้ออกถแถลงการหลังเพนควินพริชวรักแกนนำกลุ่มรัสดอนถูกจับกลุ่มว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการปราบปรามผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบทันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ชุมนุมโดยสงบ ตำรวจลับใช้กฎหมายปราบปรามเสมือนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปิดปากผู้แสดงความเห็นหรือวิจารณ์รัฐบาลอย่างสงบพร้อมกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวทันทีรวมทั้งยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดและยังวิจารณ์ว่าเป็นความถดถอยด้านสิทธิมนุษยชนนับแต่รัฐบาลปัจจุบันเข้าดำรงตำแหน่ง ถัดมาอีกครั้งก็คือเมื่อ11กุมภาพันธ์2564หลังแกนนำผู้จุมนุมสคนประกอบด้วยเพนควินพริชิวรักษ์อานนนำพาสมยศพกษากเกษมสุขและปฏิวัติสาวรายยามถูกส่งตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างรอการพิจารณาคดีไองจกสารมาให้ประกรันตัว หลังอายการสั่งฟ้องมาตรา112และข้อหาอื่นจากการชุมนุมที่สนามหลวงระหว่าง19ถึง20กันยายน2563และม็อบเฟสที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ14พฤศจิกายน2563ซึ่งปียนุชโคสารผู้อำนการ Amnesty International ประเทศไทยระบุว่า ทางการไทยยังคงใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบเพื่อปิดปากไม่ให้บุคคลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและปัญหาสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันถึงรูปแบบการคุมขังอย่างยาวนานก่อนพิจารณาคดีของผู้ถูกกล่าวหาในคดี112ภายใต้บทดวความมั่นคงของรัฐแต่ที่วิจารณ์โดยตรง หลังสารรัฐมนูญเมื่อ10บพฤศจิกายน2564วินิจฉัยว่าการกระทําของอนนน์นพาพานุพงศ์จาดนอกและปณัสยาสิทธิจรวัฒนกุลชุมนุมปราศัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563เรียกร้อง10ข้อไปที่รูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและยังมีคำสั่งให้เลิกการกระทำซึ่ง Amnesty International โดย Emeline Gill รองผู้อำนวยการ Amnesty International สำนแนักงานภูมิภาคฝ่ายวิจัย Amnesty ระบุว่า คำวินิจฉัยนี้แม้ไม่มีบทลงโทษหรือค่าปรับแต่มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับประชาชนชาวไทยหลายหมื่นคนที่แสดงความเห็นหรือวิจารณ์อย่างชอบธรรมต่อบุคคลสาธารณะหรือสถาบันซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงต่อแก่นํำทั้งสามคน และบุคคลอื่นๆอีกมากเพราะฐานความผิดล้มล้างการปกครองมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตคำวินิจฉัยนี้ฉายเงามืดมนทาบทับประเทศไทยที่เริ่มเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาตินับเป็นเรื่องหน้ากังขา ในเจตนาของรัฐบาลไทยที่แสดงท่าทีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาพักผ่อนในประเทศแต่กลับจำกัดและกดขี่สิทธิของคนไทยเองอันนี้เป็นคำพูดของเอมิลี่กิลก็อยู่แอมเนสตี้นี่แหละครับแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนี้เรามาพิจรารณาเปรเียบเทียบข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นกันนะครับ เรื่องท่ที่ปนัสิยาไม่ได้รับการประกันตัวต้องอยู่ในเรือนจำ60วันด้วยความผิดตามมาตราย112อดอาหารประท้วง38วันพอปล่อยตัวออกมาก็ถูกขังอีกครั้งหนึ่งเนอกสูงครอบท็อปเดิมห้างแล้วก็ยังเผชิญข้อหายอีกมากมายซึ่งอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตหากตัดสินว่ามีความผิดนี่เป็นนี่เป็นความเห็นของเอมเนส ข้อเท็จริงก็คือปัญยาและพวกเนี่ยกระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยโดของสารทั้งๆท,ท,ที่เคยรับปากกับสารในคดีอื่นๆก่อนหน้านี้ว่าถ้าจะรับการประกันตัวออกไปจะไม่กระทำซ้ำอีกอาการจึงร้องศาลให้สั่งเพิกถอนประกันเพราะทำผิดเงื่อนไขซ้ำซากเช่นเชิญชวน ให้ออกมาชุมนุมใยชุดดำในวันที่28กรกฎาคม2,564ซึ่งเป็นวันสำคัญของสถาบันในการเพิกถอนมันก็คนละคดีกันกับการแต่งครอบท็อปเดินห้างว่าไปการแต่งครอบท็อปนั้นเขียนถ้อยคำที่พุ่งล้วนสื่อความหมายชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์อะไรต่อไปครับ ประเด็นที่กล่าวว่าอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบนั้นก็ถ้าจริงคำกล่าวอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตแม้มีคำว่าอาจแต่ถ้อยคำนั้นสื่อความหมายไปในทางชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดในกระบวนการยุติธรรมของไทยและที่กล่าวว่าชุมนุมโดยสงบนั้น รัฐมนูญมาตรา 25. ระบุชัดเจนครับว่าตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระทวนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นอันทำให้ถูกย้อนถามได้เช่นกันว่าโดยสงบ ของ Amnesty International นั้นเป็นอย่างไรประเด็นต่อไปครับที่กล่าวว่าใช้มาตรา112เพื่อปิดปากผู้วิพากวิจาร์ณรัฐบาลน,นั้นคดีที่ปนัสยาและการนำผู้ชุมนุมคนอื่นๆถูกตั้งข้อหานอกจากไม่มีคดีใดที่เป็นการวิพากวิจาร์ณรัฐบาลแล้ว คำฟ้องของอายการล้วนมีเนื้อหาที่มาจากการละเมิดมาตรา1นึมาตรา116และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรครวมทั้งพระาร,ราชหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมองในม,มุมของ Amnesty International ในบริบทใดบริบทหนก็จะได้ภาพของสิทธิมนุษยชนที่ขาดหายไป เป็นการขาดหายเพราะไม่ได้กล่าวถึงหรือกล่าวถึงแต่ไม่หมดหรือเลือกที่จะกล่าวถึงก็ตามทั้งหมดนี้ก็จะสะท้อนกลับไปที่การทำงานของ Amnesty International ทั้งในไทยในภูมิภาคและสากลทั้งในอดีตและปัจจุบันดังที่ได้เกิดขึ้นในอินเดีย ที่ทางการอินเดียจับกลุ่มคนของแอมเนซีข้อหาระดมทุนเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนในแคชเมียร์จนต้องปิดสำนักง,งานเมื่อ29กันยายน2564หลังถูกอายัดบัญชีธนาคารตามด้วยประกาศปิดสำนักง,งานในฮ่องกงภายในสิ้นปี2564หลังบุคคลที่แอมเนสซีให้การสนับสนุนถูกจับกลุ่มและต้องโทษในเรือนจำ ส่วนแอมนิติไทยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามสมาคมเพื่อองค์การนิรโทษกรรมสากลเมื่อปี2546สำนักงานนั้นอยู่ในแขวงจอมพลเขตจตุจักรวัตถุประสงค์ระบุว่าเพื่อการได้รับความมั่นใจ ว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการเคารพและคุ้มครองไม่ฝักใฝ่อุดมการทางการเมืองเศรษฐกิจาศาสนาหรือลทัทธิใดดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆกิจกรรม เป็นไปดังวัตถุประสงค์หรือไม่น่าจะมีคำตอบแล้วนะครับไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ Amnesty ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมของไทยพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a n d Podcast สบรรยงสุนนพงศ์สวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbs.podcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs.podcast และ YouTube Channel thaipbs.podcast